ขณะนี้พระภิกษุคณะปริวาสวัดป่าธรรมาภิรามกำลังเดินธุดงค์ไปที่วัดพระบาทนาสิงห์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรยึดแปดจังไหนครับผมมันสิบห่างกิโลถามผมไปมากขณะนี้กำลังเดินทางคณะสงฆ์หมู่ใหญ่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมด้วยผู้มีคณะอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาในกราบรอยพระพุทธบาทกำลังจาริกไประยะทางก็ประมาณถ้าเห็นว่าประมาณ10กว่ากิโลนี่แหละหรือยังไงก็ไม่ทราบตอนนี้กำลังเดินทางไปมีคณะร่วมเดินทางก็ประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์20กว่ารูป20กว่ารูปใช่ไหมเกินมาเนาะ20ไม่30 40แล้ว30กว่าก็30ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้เช็คเดี๋ยวไปถึงที่ก็เช็คใหม่30พร้อมด้วยอุบาสิกาแม่ชีแม่ขาวเดินไปเรื่อยๆช่วงรวบให้ดีนำคณะเดินโดยพระอาจารย์นิกรนิปโกเจ้าวาดวัดป่าธรรมาภิรามในบ้านพระบาทนาสิงห์ว่าวันนั้นบ่ได้กว่าว่าสันว่าต้องจริงจังน่าจะไม่มีดราม่าเนาะขอให้อนุโมทนาดราม่าไม่เอากำลังไลฟ์ครับนี่มันตาเลยโอ้สุดงไม่ต้องเมตตามันจะพลาดเลยเดี๋ยวไปแช่น้ำมันมืดไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ได้เดี๋ยวนั่นบ่มท่องวัดเนี่ยก่อนเนี่ยมันเป็นบ่มท่องวัดเดี๋ยวล่ะจัดตรงจัดตรงยังสวยเด่นขณะนี้ก็เริ่มแดดแล้วบรรยากาศตอนเริ่มเดินก็ฟ้าครึ้มตอนนี้แดดกำลังจะออกกำลังจะได้อรรถรสเท้ากำลังแดงใช่ไหมอาจารย์นี่กำลังมุ่งหน้าสู่มุ่งหน้าสู่ทำพระนาคาไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทใช่ไหมนี่เราจะพูดว่าอาจารย์ไม่มีครับเพื่อบอกวัดตอนนี้เลยว่าวัดใดวัดใดจะถามเป็นดีเลยไม่ได้เป็นการบอกวัดนั่นที่ทำนั่นทำฟังไปฟังไปเอาฟังนี้มาคุยกันในข่าวกองแล้วมาท่านหนึ่งขอแถวขณะนี้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพิ่งออกมาปากทางถึงถนนใหญ่งานยี่หลีดิครับตุ๊กน้อยเดียวเสร็จเฉยก็อยู่พักพักนึงคนเฮาบ่ฮู้ตัวดอกว่าเฮาถูกเพราะว่าติหาเงินซื้อรถนี่มันก็เพราะทุกข์อย่างนี้ก็ถูกแม่นถูกต้อง
ถูกต้องครับมันก็มีทั้งสุกมีทั้งทุกคือตัวนี้มันจะคู่กันไปสุกยังวันนี้เวลาเฮาจําเป็นที่จะต้องไปให้รีบปุ๊บมันบ่ต้องไปถามผู้ใดทุกคืออํานวยความสะดวกทุกไปยังวันทุกคือหาเงินไปส่งงวดนั่นเหรอครับนั่นล่ะสุกทุกคู่กันไปไปก็ไปอยู่ใกล้กันมันคุยกับทุกนี่ส่วนนั้นเห็นพ่อผู้สุขคนต้องนำมาจากผู้ใดเกียรติไว้งอกงามผู้เลยถึงไหนแล้วจังเอาเลยครับนิมนต์เลยครับถึงไหนครับผมบอกว่ากิ่งครับถึงไหนแล้วปุ๊บขนาดนี้ถึงไหนเราก็ไม่รู้ระยะถ้ำคนนั้นไม่รู้ข้อมูลไอ้ถือไม่ไปกี่เพื่อนแล้วล่ะนั่นกระดาษนับมันตอนนี้ทุกท่านรู้สึกยังไงกระดาษนับจากร้านตีนครับอันนี้ส่วนเพลงนึงอันนี้เพลงนึงเดี๋ยวเก็บภาพไม่ไม่สู้หรือไม่เก็บก็ช่วยครับโซ่แค่ไหนโซ่แค่ไหนโซ่เพื่อตายอีมั่งถือควันไปบุรีเดาเห็นไหมเป็นเกียรติเลยเห็นไหมไม่เข้ากระป๋องถ้าว่าสิงานถ้าไก่หมูรีบขึ้นมาอ้าวลดลงมาอีกจังหน่อยนี่แหละผมยางกลมที่แหลกอันนี้เป็นแรงการกลมที่แหลกนี่ผมจะยางเร็วเก็บเท้าบ่บ่ครับถ้าลดอยู่ที่เอาจนอ่อนไอ้แหล่รีดออกธรรมดาถ้ามาสั่นจิตมันบนนี่หลายช็อตอยู่ได้หน่อยถ้ามีคนยางน้ำหนาไก่ๆมันสิกดซุ้มข้างหลังด้วยครับอันนี้คณะร่วมเดินทางกำลังจะพักนะได้มาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าต้องพักแล้วแล้วสักครู่นี่ของน้ำกับป้านี่ดินี่เขาฟังนี่ขณะนี้คณะร่วมเดินทางทำการพักรู้สึกว่าจะอาการเวทนาจะเกิดขึ้นหาที่กำบังหาที่กำบังลบมันกระจายกันอยู่ครับเข้าหลบที่ข้างทางตรงสวนยางของชาวบ้านเติมสองที่ได้รีบบูชาไฟเด้อนี่คืออาจารย์บูชาไฟบูชายันทีเขาว่านั่งใจคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งเราไม่ได้เช็คจำนวนเท่าไหร่อาจารย์น้องอาจารย์มันได้หน่อยเอานิมนต์เลยนี่ได้ขาพัดเหลือแต่ไหนและนี้ก็คณะเดินทางพระปริวาสกรรมก็ได้พักขณะเดี๋ยวก็เป็นรู้สึกเกิดเวทนาเวทนาเกิดก็ระงับเวทนาดับลงระงับเวทนาระงับเวทนาอยู่ในสวนยางสวนยางของชาวบ้านเนื้อทัดแล้วครับมีเดินทางมาได้กี่ประมาณกี่กิโลแล้วครับประมาณ500มั้ย500เมตรเนาะประมาณกี่โลประมาณ500เมตรนี่แหละโอ้ยเป็นประมาณโลนึงเหรอ2 3โลเนี่ยมั้งถึงอยู่เลย2กิโลครึ่งบ่แม่นผมนับเลย2กิโลครึ่งนับ9 2กิโลครึ่งมันมีแดดแดดร้อนนิดนึงก็เลยเกิดเวทนาก็เลยและพักโอ้ยระวังทางไหนนอนนั้นเอาเลยครับถ้าเวทนาลด
โอ้พานี่มาเก็บขี้ยางพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้ออนุโมทนาสาธุเก็บขี้ยางไว้ตัวนี้เก็บขี้ยางมาละขี้ยางแล้วเห็นกับเจ้าอย่าออกจากพื้นที่ห่างอาจารย์กรรมนะครับมาฝั่งเดียวมาอยู่ฝั่งเดียวเป็นกลุ่มเด้อขะน้อยเด้อจุ่มก่อนเป็นกลุ่มคือหยังคือหัวกบขณะนี้คณะพระปริวาสกรรมก็ได้ออกเดินทางต่อเมื่อกี้ได้นั่งพักเพื่อระงับเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งดีเกิดขึ้นส่วนไหนครับเท้าบอกได้ระงับเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากการเดินตอนนี้ได้ออกเดินทางกันต่อเพราะว่าถนนค่อนข้างร้อนฝ่าเท้าเกิดอาการร้อนใช่ไหมเกิดเวทนาทางเท้าแล้วก็เวทนาทางร่างกายมีเหงื่อตอนนี้ก็กำลังเดินทางต่ออีกกี่กิโลครับอาจารย์ระยะทางก็น่าจะอีกประมาณ 12-13 กิโลเมตรก็ไม่ไกลครับพอดีพี่หอมบ่ได้ครับบ่ได้เดินวิ่งนะครับเดินวิ่งเดินแบบวิ่งต้องรีบไปให้ทันเวลาทำเวลานะครับให้ไลฟ์สดบ่ครับไม่ได้ไลฟ์สดตรงไหนก่อนน้องประชุมตอนนี้ผมประชุมอยู่แล้วนะครับก็มีแขกมาต้อนรับแขกน้อยมาอนุโมทนาม ันก็น่าจะขาดเนาะก็ไปด้วยกันนี่แหละใช่ไหมก็น่าจะขาดเนาะตอนนี้ถึงบ้านนั่นพระหนองบัวชุมทุ่งนาก็แสนสวยป่ายางพร้อมทุ่งนาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนาเพิ่งจะเริ่มถึงหน้าฝนกำลังมีตะกร้าที่เขาทำตะกร้าขึ้นมาใหม่ฮอนเลยครับข้างหลังมีฮอนอยู่ไม่ใช่บอกมีฮอนอยู่บ่แม่นบอกฮอนไหมบ่แม่นนี้ถึงหนองบัวชุมแล้วนะครับใช่ไหมอาจารย์บ้านหนองบัวชุมตำบลวังหลวงตำบลวังหลวงยู่มองใดบุ๊กยู่มองนี่ล่ะบ่ฮู้จักเป็นป้ายกันเลยอันอ
ถึงหนองวัดชุมแล้วเหลืออีกกี่โลบุ้นเนี่ยประมาณ7เดี๋ยวละเหลือประมาณ7กิโลเมตรก็ไม่นานไม่นานถ้าเดินไปเรื่อยๆก็ประมาณ2ชั่วโมงไหมถ้าเดินเบาๆไปเรื่อยๆ2ชั่วโมงกว่าก็ไม่นานถ้าทั้งเดินทั้งวิ่งก็ชั่วโมงหน่อยๆแม่ขาวนั่งรถไปแล้วก็รถแข่งธรรมก็ได้อัตรสอยู่รู้สึกเวทนามีการเหนื่อยๆบ้างนิดๆส่วนเท้าก็รู้สึกร้อนร้อนหน่อยๆมีเวทนาหน่อยๆก็ไม่ถึงกับกระสับกระส่ายอะไรมากก็พอไปได้ถึงแล้วครับขณะนี้ได้มีญาติโยมได้มีอนุโมทนาบุญโอ้ยคนไปเรื่อยๆจ้ะเห็นมั้ยนะครับอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญร่วมกับพระยุวันโนสุขังลำรวยลำรวยเด้อย่อมแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่สาธุไม่เห็นพระอนุครับ2อันก็ได้ครับว่ามัน2อันนี่2อันนั่นนี่ถือไว้หลายบรรทุกมาครับไปบ้านพระบาทแม่ไปไหว้พระพุทธบาทจ้าจากนี่ละวัดห้วยแท่นหินเนี่ยไปเปลี่ยนเพิ่นดิอันนี้เราจะเพิ่มพลังต้องใช้ผู้สโลบายผู้สโลกหลอกตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นธรรมะหมดอายุผู้สโลบายคณะสงฆ์ก็ได้รับน้ำปานะแล้วก็น้ำดื่มในระหว่างเดินทางมีญาติโยมถวายโดยเจ้าภาพก็คือพระอาจารย์อาจารย์เลยนะอาจารย์เจ้าของนี่อาจารย์นิกรนิปโกเจ้าวาดวัดป่าธรรมพิรามผู้เป็นประธานจัดงานปริวาสกรรมแล้วก็คณะอาจารย์กรรมและลูกกรรมส่วนกับผมอัตมาภาพไม่ได้เป็นเจ้าภาพฉันฟรียังไม่ถึงจังหวะสาธุอนุโมทนาถ้ามีญาติโยมมาคอยอนุโมทนาสาธุตอนนี้ระยะทางก็ได้ผ่านมารวมๆแล้ว3กิโลที่คณะพระปริวาสกรรมได้เดินทางมาระยะทางตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ11-12กิโลประมาณนั้น 3-4 กิโลนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนประมาณ40โลที่เดินมานี่รู้สึกว่าได้รสชาติอยู่สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวทนาที่เกิดกับรูปเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดกับรูปจิตแล้วก็พึงพิจารณาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั่นก็คือรูปนั่นเองจ้ะขอท้ายุแดดก็มาร่วมเดินทางด้วยดีขณะนี้คณะเดินทางก็ได้หยุดพักขณะนี้คณะพระปริวาสกรรมก็ได้นั่งพัก
เพื่อระงับเวทนาอันนี้อบสมุนไพรหรือยังอันนี้อบเนี่ยเราถามน้อยได้พักระยะทางตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10กิโลเมตรให้เห็นอย่างแนวผมเห็นแล้วตีนโพงนะครับอาจารย์ก่อนนี้ปะโกผู้นำทางไม่ยากนะครับบอกวัดสามทุ่มบอกวัดสามทุ่มก็มาพักในสวนยางของชาวบ้านครับตอนนี้หลบมาพักในสวนยางน้องพักเหนื่อยโอเคเดี๋ยวก็ได้เดินทางต่อนะครับ